วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติคืนวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งมาทำหน้าที่แทนคุณกิติสิงหาปัตค่ะคืนนี้ข่าว3มิติเราเริ่มที่ความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่สัตวแพทย์สวนสัตว์สงขลายิงผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์เสียชีวิตแล้วก็ยิงตัวตายตามวันนี้ประธานคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อเรียกประชุมพนักงานสวนสัตว์สงขลาทั้งหมดพร้อมระบุให้ชะลอคำสั่งย้ายผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลาและพนักงานรวม4คนออกไปก่อนนะคะส่วนลูกเก้งเผือกพระราชทานพบว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าถูกงูเหลือมกินไป1ตัวส่วนอีก1ตัวที่หายไปยังสรุปไม่ได้ว่าถูกขโมยหรือไม่ติดตามรายงานจากคุณสุมนาแจวเจริญวงศ์ค่ะการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยกับพนักงานสวนสัตว์สงขลาต้องมีการตรวจอาวุธอย่างละเอียดก่อนเข้าห้องประชุมหลังจากเมื่อวานนี้เกิดเหตุยิงนายสุริยาแสนพงศ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเสียชีวิตขณะมามอบนโยบายที่นี่หลังเสร็จสิ้นการประชุมประธานบอร์ดองค์การสวนสัตว์ออกมาระบุว่าได้ชะลอคำสั่งย้ายออกไปก่อนส่วนข้อเท็จจริงของเรื่องลูกเก้งเผือกสายพันธุ์พระราชทาน2ตัวที่หายไปใกล้ได้ข้อสรุปแล้วโดยตัวแรกหายไปเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์จริงแต่ถูกขโมยไปหรือไม่กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบเบื้องต้นโครงกระดูกที่พบเป็นเก้งจริงแต่จะเป็นเก้งเผือกหรือไม่ต้องตรวจถึงระดับเซลล์และเรื่องนี้ไม่น่าจะบานปลายถึงขั้นยิงกันเพราะพิสูจน์ได้และหาคนผิดได้แต่นายภูวดลคงเข้าใจผิดคิดว่าถูกย้ายขาดออกจากพื้นที่ส่วนลูกเก้งเผือกอีก1ตัวที่หายไปเมื่อวันที่1กันยายนถูกงูเหลือมกินจริงและเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่ไม่ได้รายงานจนเกิดความสับสนระหว่างตัวแรกกับตัวที่2ว่ามีการขโมยต่อเนื่องถึง2ตัวถ้ามันเกิดจากการที่ถูกลักลอบนำออกไปจากส่วนแสดงจริงโดยปกติมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องบานปลายใหญ่โตอะไรขนาดนี้เพราะสามารถที่จะตรวจสอบและหาผู้รับผิดได้ถ้าเป็นคดีก็ไปแจ้งความหาผู้ที่กระทำความผิดในส่วนของทางสวนสัตว์เองก็สามารถตั้งกรรมการหาผู้รับผิดทางละเมิดให้ชดใช้อะไรได้ซึ่งพอมาลงรายละเอียดตรวจสอบที่ท่านสุริยามาดูเนี่ยปรากฏเรื่องนี้ก็คืบหน้าไปพอสมควรที่มันชะงักไปช่วงหนึ่งในช่วงสถานการณ์โควิดแต่ว่าพอมาดูแล้วก็ใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วล่ะส่วนตัวที่2เนี่ยที่ว่าเมื่อวันที่22กันยาที่ว่าหายไปเนี่ยอันนี้น่าเสียดายมากเพราะว่าข้อเท็จจริงจากที่กรรมการเขารายงานเนี่ยปรากฏว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการที่ถูกงูกินแต่ว่าเป็นความบกพร่องของทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเนี่ยที่ไม่ได้รายงานนี่มันก็เลยทำให้เกิดการสับสนว่าระหว่างตัวแรกกับตัวที่สองเนี่ยมีการขโมยต่อเนื่องส่วนกรณีที่มีคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่สวนสัตว์4คนเป็นการย้ายตามปกติโดยเฉพาะนายภูวดลนั้นเพราะเป็นสัตวแพทย์หัวหน้าที่ดูแลสัตว์โดยตรงซึ่งทำหน้าที่ชันสูตรด้วยจึงต้องย้ายออกไปก่อนเพื่อไม่ให้สังคมคาใจกรงที่อยู่ด้านหลังของดิฉันนี้นะคะเป็นส่วนจัดแสดงของลูกเก้งเผือกสายพันธุ์พระราชทานค่ะซึ่งขณะนี้เหลือเพียงคุณมูมูตัวเดียวนะคะแต่ลักษณะของกรงที่เห็นก็มีลักษณะล้วนรอบขอบชิดทีเดียวค่ะแต่ก็ยังทำให้ลูกของมูมูนะคะสูญหายไป1ตัวและถูกงูเหลือมกิน1ตัวค่ะขณะที่พนักงานซึ่งมีหน้าที่ดูแลลูกเก้งพระราชทานระบุว่ามีหลักฐานว่าลูกเก้งพระราชทานตัวแรกชื่อคุณภูมิอายุ4เดือนหายไปจริงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และมาพบซากอีก2เดือนต่อมาส่วนลูกเก้งตัวที่2ชื่อคุณภาคถูกงูเหลือมกินจริงและได้ผ่าท้องงูพิสูจน์ในวันเดียวกันและได้รายงานตามลำดับขั้นตอนไปแล้วคุณภาคเนี่ยหายตอนเช้าก็เหมือนกันตัวแรกคือหายไปพอหายไปปั๊บเราก็เริ่มแจ้งหัวหน้าหนูหน้าฝ่ายว่ามันมีเก้งหายไปใช่ไหมครับก็เริ่มค้นหาชวนน้องๆที่อยู่บริเวณนี้มาหาครับก็หาทั่วทั้งข้อหนึ่งข้อมาเล็กครับพอไปในหินเทียมนั้นเราก็เห็นงูเหลือมนอนอยู่เลยครับแล้วมีท้องที่ใหญ่ก็คือคาดการว่าโดนกินเข้าไปแล้วทำไมปล่อยให้งูเข้าไปได้เลยครับเรามีเจ้าที่คอยดูแลนะครับพอแล้วก็มาใช้เราใช้ตะข่ายนะครับถูกครับอีกทีนะครับอ๋อโอเคอันนี้มาตรการในการดูแลของมาตรการดูแลคือมีเจ้าที่คอยดูแลนะครับมีรปภ.มีเจ้าที่ฝ่ายสัตว์เองครับช่วงฝนตกเนี่ยเราก็จะมีเจ้าที่ดูแลนะครับแล้วก็อีกอันก็คือเราใช้ตะข่ายอวน
กุนะครับกันงูนะครับเป็นมาตรการช่วงหน้าฝนมาตรการนี้ทั้งมันอยู่ที่ฝ่ายลุงสัตว์นะครับอยู่ทั้งหมดและนี่คือผลตรวจชันสูตรลูกเก้งตัวแรกที่พบซากโดยระบุว่าเป็นเก้งธรรมดาส่วนประเด็นการค้าสัตว์ป่ามีการยืนยันว่าที่สวนสัตว์สงขลาสัตว์ไม่ได้หายผิดปกติแต่มีการตายของสัตว์อยู่บ้างสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงานการจัดงานรำลึก44ปี6ตุลา2519ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ย้ำการนำบทเรียนในอดีตมาป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหลังแกนนำนักศึกษายืนยันว่าจะนัดชุมนุมใหญ่ในวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะติดตามรายงานจากคุณทัปปณีเอียดศรีชัยจะสู้แบบม้วนนายอานนท์นำพาทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนยืนยันบนเวทีชุมนุมอีสานลั่นกลองรบที่จังหวัดมหาสารคามยืนยันว่าจะมีการชุมนุมใหญ่ในวันที่14ตุลาคมนี้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหลังจากคณะประชาชนปลดแอกในร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยประกาศรวมตัวกันไปก่อนหน้านี้โดยนักศึกษาในภาคอีสานทุกกลุ่มจะมาร่วมด้วยซึ่งในคืนนี้มีการเจรจาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีมีการวางกำลังจำนวนมากบริเวณงานจนเกิดความเป็นห่วงที่จะทำให้บรรยากาศตึงเครียดและกลายเป็นประเด็นที่มีความห่วงใยจากหลายภาคส่วนเช่นนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าให้สัมภาษณ์ในงานเปิดตัวโครงการอ่านเปลี่ยนโลกย้ำว่าที่ผ่านมาพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการชุมนุมของนักศึกษาเป็นไปด้วยดีรัฐจึงควรยุติการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการปิดกั้นเสรีภาพและสถานการณ์การเมืองขณะนี้สังคมกำลังติดตามการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เห็นว่าการตั้งคณะกรรมาการมาพิจารณาหุ่นยตินั้นอาจเป็นไปได้ที่สวจะร่วมโหวตให้มีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรที่ส่วนตัวมองว่าไม่เพียงพอเพราะหากไม่ยกเลิกอำนาจสวในการเลือกนายกรัฐมนตรีสุดท้ายอาจเป็นเพียงการซื้อเวลาเท่านั้นมันไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องสภาร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้นมันจำเป็นต้องจัดการเรื่องวุฒิสภาด้วยนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องปิดสวิตช์สวในเรื่องของอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนก็ยังดีถ้าเราทำกันแต่เพียงให้มีสสรเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยมันจะเข้าข่ายเป็นการซื้อเวลาคุณรอให้สสรเกิดขึ้นกว่าคุณจะไปเลือกซึ่งการเลือกตั้งเนี่ยภายใต้คณะกรรมการการเลือกตั้งแบบนี้ก็ไม่แน่ใจจริงๆนะครับว่าผลการเลือกตั้งออกมามันจะเป็นแบบใดนะแล้วเมื่อทำรัฐธรรมนูญกันเสร็จผมเกรงว่ามันก็จะกลายเป็นรัฐธรรมนูญ60ที่บวกเข้าไปเท่านั้นเอง60ที่แต่งหน้าทาปากให้มันดูดีกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ในท้ายที่สุดก็โครงสร้างอำนาจเป็นแบบเดิมทั้งหมดนะครับนั้นผมจึงเล็งเห็นว่าทำให้มีสสร.อย่างเดียวไม่พอหรอกครับต้องรื้อระบอบประยุทธ์ซึ่งฝังอยู่ในรัฐธรรมนูญ60นี้ออกไปด้วยนะครับในการเปิดตัวโครงการอ่านเปลี่ยนโลก Reading Revolution ที่คณะก้าวหน้าเปิดให้มีการยืมหนังสือที่เป็นที่สนใจของสังคมแนะนำผู้เขียนมาพูดคุยซึ่งวันนี้เปิดตัวด้วยนายธงชัยวินิจกูลนักวิชาการและอดีตแกนนำนักศึกษาในเหตุการณ์6ตุลา19กล่าวชื่นชมจิตวิญญาณของขบวนการเยาวชนนักศึกษาที่เปิดให้มีการพูดถึงข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้สังคมร่วมกันถกเถียงพูดคุยและต้องชื่นชมอย่างมากกับนักเรียนมัธยมที่ออกมาต่อสู้เรียกร้องเรื่องทรงผมการลงโทษในโรงเรียนซึ่งเป็นเสรีภาพในโรงเรียนและเป็นจุดเริ่มต้นของระบบอำนาจนิยมทรงผมเครื่องแบบการลงโทษในโรงเรียนมันคือการหล่อหลอมวัฒนธรรมอำนาจนิยมนั้นพวกเขาสู้ถูกประเด็นแล้วนะและอันตรายหรือความเลวร้ายของไอ้เรื่องเหล่านั้นซึ่งดูเหมือนเล็กๆเช่นเรื่องทรงผมเนี่ยมันคือการบงการร่างกายการบงการร่างกายคือกอไก่ขอไข่ ABCD ของอำนาจนิยมในขณะที่งานรำลึก44ปีเหตุการณ์6ตุลา19จัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ที่มีการเสวนาทั้งเรื่องหายอุดมการณ์ความทรงจำรัฐธรรมนูญซึ่งกล่าวถึงก้าวย่างสำคัญในการแก้ไขวิกฤตการเมืองและการพูดถึงผู้หญิงที่ไม่มีตัวตนจากเหตุความรุนแรงทางการเมืองตั้งแต่ยุค6ตุลาพฤษภาธมินจนถึงปีนี้โดยกลุ่มผู้หญิงปลดแอกและการบอกเล่าตำนาน6ตุลา19ให้สังคมเรียนรู้ไม่สร้างความเกลียดชังซึ่งจะไปสู่การใช้ความรุนแรงโดยให้นำบทเรียนในอดีตมาป้องกันเพื่อไม่เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยทัปปณีเอสีชัยข่าวสามมิติรายงานอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะสิ้นสุดฤดูฝนนะคะกรมชลประทานเตรียมแถลงแผนบริหารจัดการน้ำในวันอังคารที่จะถึงนี้ขณะที่ฤทธิ์พายุโนอึนและร่องมรสุมที่มีฝนตกหนักทำให้เขื่อนอุบลรัตน์ที่เคยมีน้ำน้อยที่สุดนับตั้งแต่สร้างเขื่อนมา50ปีตอนนี้พ้นจากสถานะติดลบกลับมามีน้ำใช้การได้ราว 9% นะคะส่วนเขื่อนจุฬาภรณ์ที่จังหวัดชัยภูมิมีน้ำใช้การได้ราว 175% ซึ่งถือว่าพ้นวิกฤตภัยแล้งปีหน้าได้ค่ะขณะที่แผนพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบนก็คือ
ือการเร่งพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำไว้เพื่อบรรเทาทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งคุณมนตรีอุดมพงษ์มีรายละเอียดค่ะแนวเขาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวช่วงฤดูฝนมักปรากฏกลุ่มเมฆและมีฝนตกชุกอยู่เสมอบริเวณนี้เป็นแหล่งน้ำท่าสำคัญที่สะสมน้ำผิวดินก่อนไหลลงสู่ลำห้วยและแม่น้ำต่างๆที่เป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำชีและมีแม่น้ำลำสะพุงที่อยู่ที่นี่เป็นลำน้ำสาขาที่สำคัญลำน้ำที่เห็นด้านหลังของผมตอนนี้คือลำน้ำพุงครับเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชีถือว่าเป็นชีตอนบนครับที่จังหวัดชัยภูมิอยู่ในระหว่างการสร้างอ่างเก็บน้ำครับหลังจากปี2567เป็นต้นไปเป็นเป้าหมายที่มีความคาดหวังว่าบริเวณนี้จะกลายเป็นอ่างเก็บน้ำทั้งหมดเพื่อที่จะเก็บน้ำและสะสมเอาไว้ใช้ได้ความจริงแล้วลำน้ำชีตอนบนรวมถึงลำสะพุงตรงนี้สามารถเติมน้ำเข้าไปในระบบคือลำน้ำชีโดยเฉพาะชีตอนบนปีหนึ่งมากถึง 2,800 ล้านลูกบาศก์เมตรมากกว่าเขื่อนอุบลรัตน์ด้วยซ้ำไปแต่ข้อจำกัดสำคัญคือที่นี่ไม่ได้มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่มีจำนวนมากพอที่จะเก็บกักน้ำไว้ให้ชาวชัยภูมิเอาไว้ใช้ได้มีความพยายามผลักดันอ่างเก็บน้ำลำสะพุงนี้ตลอดเกือบ40ปีที่ผ่านมาแต่ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะโครงการเดิมจะเสียพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเกือบ 1,280 ไร่และจะทำให้สัตว์ป่าได้รับผลกระทบกระทั่งได้ข้อสรุปร่วมกันในการปรับแบบโครงการย้ายจุดก่อสร้างลงมาจากจุดเดิมลดผลกระทบจากป่าและให้มีแหล่งน้ำใช้ไว้ด้วยเลื่อนจุดลงมาประมาณ3กิโลนะครับเป็นจุดที่เห็นอยู่ปัจจุบันนะครับซึ่งจุดนี้นะครับจะสามารถเก็บน้ำได้นะครับประมาณ47ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็มีพื้นที่รับประโยชน์นะครับที่จะสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานได้ 40,000 ไร่นะครับความก้าวหน้านะครับ 22% นะครับซึ่งมีแผนการดำเนินการเริ่มปี62นะครับก็จะแล้วเสร็จในปี67นะครับขณะที่อีกโครงการคืออ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เคยศึกษาไว้ตั้งแต่ปี2514หรือเกือบ70ปีที่แล้วที่นี่จะเป็นเขื่อนกักแม่น้ำชีความจุราว70ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการนี้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปแล้วส่วนการจ่ายเงินชดเชยได้กำหนดราคาเบนเกินเรียบร้อยทั้งค่าชดเชยที่ดินและค่ารื้อย้ายในเบื้องต้นเนี่ยค่าชดเชยเรื่องค่าที่ดินจะมีอยู่2ส่วนนะครับเนื่องจากว่าก็เป็นค่าชดเชยที่เราจากการค่าเวรคืนหรือเป็นค่าที่ดินนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นค่ารื้อย้ายนะครับสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ส่วนหนึ่งเราจะให้ค่าชดเชยแปลงอพยพด้วยแต่จากรายงานการศึกษาแล้วก็การดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่เนี่ยก็เราพบว่าทางราษฎรเนี่ยอยากได้ค่าชดเชยแปลงอพยพนะครับก็หมายความว่าทางราษฎรขอรับเป็นเงินไปเพื่อใช้ในการจัดหาที่อยู่เองนะครับอย่างไรก็ตามยังเหลือปัญหาดินเข็มท้ายน้ำที่พบว่าจะต้องศึกษาให้ละเอียดและให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสร้างระบบชลประทานได้ปัญหาเรื่องดินเข็มที่มันอยู่ท้ายอ่างนะครับพื้นที่รับประโยชน์ซึ่งปีนี้เราก็จะมีการดำเนินการศึกษาเรื่องดินเข็มนะครับก่อนที่เราจะสร้างระบบต่อไปนะครับบริเวณอำเภอเมืองอำเภอบ้านขว้าวเนี่ยครับนั้นเนี่ยทางสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเขากลัวว่าการที่เราปล่อยน้ำไปจะมีผลกระทบต่อดินเข็มเขาก็ให้เรามีการศึกษาเพิ่มเติมก่อนที่เราจะสร้างระบบนะครับอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีจะเป็นอ่างหรือเขื่อนแรกที่กั้นลำน้ำชีตอนบนท่ามกลางความคาดหวังว่าจะบรรเทาภัยแล้งและน้ำท่วมรวมถึงสร้างพื้นที่ชลประทานราว 70,000 ไร่มนตรีอุดมพงษ์ข่าว3มิติรายงานสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะนี้พบการแพร่ระบาดตามแนวชายแดนเมียนมาที่ติดกับไทยเกือบครบทุกเมืองแล้วนะคะด้านที่น่าจับตามองที่สุดก็คือเมืองที่ติดกับจังหวัดตากค่ะหลังจากเมียนมามีผู้ติดเชื้อสะสมทะลุกว่า 16,000 คนแล้วกระทรวงสาธารณสุขเมียนมาพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงถึง978คนทำให้จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั่วประเทศในขณะนี้มีมากกว่า 16,000 คนแล้วขณะเดียวกันที่เมืองเมียวดีที่มีชายแดนติดกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของไทยก็เริ่มพบการแพร่ระบาดในชุมชนหลังมีผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากนครย่างกุ้งขณะที่ไทยมีจังหวัดทั้งหมด10จังหวัดที่ติดกับชายแดนเมียนมาได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและระนองโดยที่น่าจับตามองที่สุดคือที่จังหวัดตากที่มีพื้นที่ติดชายแดนพม่ายาวที่สุดถึง542กิโลเมตรแบ่งเป็น4อำเภอคืออำเภอท่าสองยางอำเภอแม่ระมาดอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางซึ่งพบมีการติดเชื้อในฝั่งเมียนมาครบทั้งหมดแล้วทำให้ยังต้องเฝ้าระ
วังสำหรับสถานการณ์การติดเชื้อบริเวณชายแดนสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไทยวันนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม2คนเดินทางกลับมาจากสหราชอาณาจักรและแอฟริกาใต้ก่อนเข้ากักตัวในสถานกักกันของรัฐจนถึงขณะนี้ไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 3,585 คนรักษาอยู่138คนรักษาหายแล้ว 3,388 คนผู้เสียชีวิตคงที่ที่59คนส่วนสถานการณ์โควิดในประเทศอื่นๆวันนี้อินโดนีเซียพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีกเกือบ 4,000 คนทำให้ขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 300,000 คนมากที่สุดเป็นอันดับ2ของอาเซียนรองจากฟิลิปปินส์ท่ามกลางสถานการณ์การรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาลที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขโดยระบุว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของเศรษฐกิจมากกว่าสุขภาพของประชาชนขณะที่ทำเนียบขาวได้เผยภาพถ่ายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังนั่งทำงานอยู่ในห้องพักภายในศูนย์การแพทย์ทหารแห่งชาติวอลเตอร์รีดซึ่งเป็นสถานที่รักษาตัวจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยก่อนหน้านี้ก็มีคลิปวิดีโอเผยแพร่ออกมาในขณะที่ทรัมป์สวมสูทสีน้ำเงินเชิ้ตสีขาวปลดกระดุมเม็ดบนและพูดด้วยท่าทางอ่อนเพลียส่วนทีมแพทย์ที่ให้การรักษาเปิดเผยอาการของทรัมป์24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าไม่มีไข้แล้วส่วนอาการไอและคัดจมูกก็ดีขึ้นเรื่อยๆไม่จำเป็นต้องให้ออกซิเจนเสริมส่วนยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมทั่วโลกอยู่ที่กว่า 35,180,000 คนเสียชีวิตกว่า1ล้านคนค่ะการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกวันนี้เกมระหว่างการท่าเรือ FC กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดไม่สามารถแข่งขันได้นะคะเนื่องจากไฟฟ้าในสนามดับก่อนการแข่งขันทำให้การท่าเรืออาจจะถูกปรับแพ้เป็นครั้งที่2ในช่วงเวลาที่ห่างกันไม่ถึง1เดือนสโมสรการท่าเรือชี้แจงเหตุไฟดับมาจากหม้อแปลงในสนามแพสสเตเดียมเกิดระเบิดไม่สามารถแข่งขันในเวลาที่กำหนดคือ18นาฬิกาโดยตั๋วเข้าชมการแข่งขันสามารถใช้ได้ในการแข่งขันครั้งหน้าหรือขอคืนเงินได้จากสโมสรอย่างไรก็ตามทางไทยลีกฝ่ายจัดการแข่งขันแจ้งว่าผู้ควบคุมการแข่งขันได้ยกเลิกการแข่งขันหลังจากทีมเจ้าบ้านไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องไฟดับภายในเวลา1ชั่วโมงนับตั้งแต่กำหนดการแข่งขันคือ18นาฬิกาและจะมีการพิจารณาตัดสินอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งกฎของสมาคมฟุตบอลข้อ 5.1.7 ระบุไว้ว่าหากสโมสรไม่สามารถใช้สถานที่จัดการแข่งขันในวันเวลาที่กำหนดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามจะถูกปรับแพ้ทันทีและปรับเงินไม่น้อยกว่า 50,000 บาทโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่13กันยายนการท่าเรือ FC เพิ่งจะถูกปรับแพ้โปลิสเทโลไป0ประตูต่อ2และถูกปรับเงินไป 50,000 บาทจากกรณีไฟในสนามแพสสเตเดียมดับลงก่อนหมดเวลาเพียง2นาทีโดยเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1แต่เจ้าบ้านไม่สามารถแก้ไขเรื่องไฟฟ้าดับได้ภายในเวลา1ชั่วโมงจึงถูกปรับแพ้แต่กรณีที่เกิดขึ้นในวันนี้ต้องรอคณะกรรมการของไทยลีกพิจารณาและจะประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการโดยเร็วที่สุดค่ะขณะที่การชุมนุมจะเกิดขึ้นครั้งใหม่ในวันที่14นี้ตำรวจก็กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินคดีในการชุมนุมคราวที่แล้วค่ะติดตามรายละเอียดพร้อมกับประเด็นข่าวอื่นๆที่เกิดขึ้นรอบวันนี้ค่ะกองบัญชาการตำรวจนครบาลเสนอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนดำเนินการเอาผิดผู้ชุมนุมวันที่19กันยายนโดยแบ่งกลุ่มผู้กระทำความผิดออกเป็นกลุ่มๆซึ่งมีโทษแตกต่างกันโดยผู้เข้าข่ายกระทำผิดเกิน16คนทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องพิสูจน์ทราบตัวบุคคลและพยานหลักฐานจากหลายๆส่วนยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับใครเจ้าหน้าที่จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวยิงยาสลบและสามารถจับหมีควายทั้ง3ตัวได้แล้วหลังเปิดปฏิบัติการตามจับมานานเกือบ1สัปดาห์ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปด้วยดีหมีควายทั้ง3ตัวไม่มีการบาดเจ็บล่าสุดหลังหมีควายฟื้นตัวเจ้าหน้าที่ได้นำแม่หมีควายและลูกหมีอีก2ตัวปล่อยคืนสู่ป่าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเรียบร้อยแล้วข่าว3มิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศล่องเรือกว่า40ลำสืบสานประเพณีทอดกฐินทางน้ำที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยชาวบ้านตกแต่งเรือให้สวยงามด้วยดอกไม้ก่อนจะร่วมกันทอดกฐินสามัคคีทางน้ำเพื่อสืบสานประเพณีชาวลุ่มน้ำบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอธัญบุรีและไปทอดกฐินทางน้ำกันที่วัดนางคันจันตรีในระยะทาง1กิโลเมตรค่ะถือเป็นการสืบสานประเพณีที่ทำต่อเนื่องกันมาทุกปีคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ